เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบความร้อนและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบหัวเข็มแตกต่างกันอย่างไรเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบความร้อนใช้พิมพ์กับกระดาษความร้อนเพียงอย่างเดียวไม่ใช้ผ้าหมึกพิมพ์ได้เร็วเสียงเบาใบเสร็จที่พิมพ์ออกมาเก็บไว้ได้ไม่นานมาก 1-2 เดือนก็จะจางราคาไม่สูงมากส่วนเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบหัวเข็มใช้พิมพ์กับกระดาษเคมีหรือกระดาษปอนและผ้าหมึกพิมพ์ช้ากว่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบความร้อนเสียงค่อนข้างดังใบเสร็จที่พิมพ์ออกมาสามารถเก็บไว้ได้ตลอดจะไม่ลบหรือจางสามารถพิมพ์สำเนาได้ในการพิมพ์แค่ครั้งเดียวถ้าใช้งานร่วมกับกระดาษเคมี2ชั้นหรือ3ชั้นถ้าคุณลูกค้าสนใจนะครับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบความร้อนหรือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบหัวเข็มนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ postpack.com นะครับหรือโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-026-3361-2 postpack ยินดีให้บริการครับ